นักข่าวดังเผยในหลวงมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารมีอะไรขอให้บอกการเมืองวันที่7กันยายน2567 20:37 น.นักข่าวดังเผยในหลวงมีพระราชดำรัสกับนายกรัฐมนตรีแพทองธารมีอะไรขอให้บอกผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่6กันยายน67เวลา 18:24 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความว่ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ณโอกาสนี้และตลอดไปต่อมายูทูบของวาสนานาน่วมนักข่าวดังโพสต์คลิปในช่องวาสนานาน่วมเป็นคลิปที่นางสาวแพทองธารนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณช่วงหนึ่งของคลิปดังกล่าววาสนานาน่วมระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในตอนท้ายกับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการประสานการติดต่อกันอยู่แล้วก่อนนางสาวแพทองธารก้มกราบพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตะกร้อไทยยังไร้เทียมทานทีมชุดหญิงผงาดแชมป์โลกสมัยที่24กีฬาวันที่7กันยายน2567 19:20 น.ตะกร้อไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2024หลังทีมชุดสาวทีมชาติไทยป้องกันแชมป์เป็นสมัยที่24ได้สำเร็จตะกร้อชิงแชมป์โลก2024ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่37ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชประเภททีมชุดหญิงพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศทีมตะกร้อสาวไทยในฐานะแชมป์23สมัยเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามโดยทีมเอไทยส่งวิภาดาจิตพรวนสิรินันเขียวปากกับตันทีมและสมฤดีปรือปรักเอาชนะเวียดนาม 2-1 เซตทีมบีไทยส่งปริมประภาแก้วคำใสแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและมัลลิกาบุญเทศลงไปประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้อีก 2-0 เซตทำให้ไทยชนะเวียดนาม 2-0 ทีมคว้าแชมป์โลกสมัยที่24ได้สำเร็จสำหรับคู่นี้จะเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศประเภท4คนทีมหญิงแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา10:00 น.ส่วนทีมชุดชายพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบรองชนะเลิศทีมตะกร้อหนุ่มไทยแชมป์34สมัยลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับเมียนมาทีมเอไทยส่งสิริวัฒน์สาขาราชันวิพันธ์และทวีศักดิ์ทองสายโดยทีมชาติไทยอาศัยการเสิร์ฟของสิริวัฒน์กับการฟาดของทวีศักดิ์ทำคะแนนเอาชนะไป 2-0 เซต 15-6 และ 15-10 ขึ้นนำ 1-0 ทีมบีไทยส่งสิทธิพงษ์คำจันทร์สุภสินบุญเรืองและวรายุทธจันทรเสนาช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2เซตรวด 15-6 และ 15-5 สรุปผลทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะ 2-0 ทีมผ่านเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่35โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 น.
แพทองธารตั้งเป้าทำงานครบ3ปีนัดรัฐมนตรีสลับกระทรวงคุยทุกสัปดาห์ขอไม่พูดเรื่องทักษิณแล้วการเมืองวันที่7กันยายน2567 14:10 น.แพทองธารตั้งเป้าทำงานครบ3ปีนัดรัฐมนตรีสลับกระทรวงคุยทุกสัปดาห์เผยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีคดีไม่อยากมีคดีเพราะลูกยังเล็กประกาศขอไม่พูดเรื่องทักษิณแล้วขอเดินไปข้างหน้าพร้อมรับมือนิติสงครามให้ดีที่สุดเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่7กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีทั้งหมดยืนร่วมแถลงข่าวขณะเดียวกันนายปิดกสุขสวัสดิ์สามียังคงเดินทางมาให้กำลังใจหลังแถลงเฟิร์สปีดแรกเป็นช่วงถามตอบผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีว่าจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนี้อยากทราบว่านายกรัฐมนตรีมีเวลา3ปีดังนั้นจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการประเมินผลการทำงานของตัวเองและคณะรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารกล่าวว่าการวัดการประเมินต่างๆคิดว่าเราต้องดูกันตลอดเพราะอย่างที่บอกไว้เราจะทำงานแข่งกับเวลาแต่ส่วนของนโยบายต่างๆหรือกระทรวงต่างๆต้องขึ้นอยู่กับว่านโยบายนั้นคือนโยบายอะไรในใจคิดแน่นอนว่าจะต้องสรุปให้พี่น้องประชาชนฟังใน3เดือนแรกแน่นอนแต่ตัวของตนในคณะรัฐมนตรีก็ได้มีคอมเมนต์แยกขออนุญาตนัดรัฐมนตรีมาคุยกันทุกอาทิตย์แต่สลับกระทรวงกันไปและได้ให้เวลาเรียบร้อยว่าจะสรุปช่วงไหนเพราะบางทีรัฐมนตรีหรือเราอาจจะอยากปรึกษากันก็อยากให้การทำงานเป็นไปอย่างใกล้ชิดไม่อยากให้พอมอบหมายอะไรไปแล้วไม่สามารถตามได้ว่าอยู่ตรงไหนซึ่งจริงๆทุกท่านก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกนโยบายอยู่แล้วฉะนั้นอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อถามว่านโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภามีอะไรที่แตกต่างจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีบ้างและในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่สู้ด้วยนิติสงครามนายกรัฐมนตรีจะสู้อย่างไรมีทีมที่ปรึกษากฎหมายที่มั่นใจเพื่อให้การทำงานของรัฐบาลบรรลุวัตถุประสงค์ครบ3ปีนางสาวแพทองธารกล่าวว่าอย่างแรกคือทุกท่านมีความตั้งใจอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายต่างๆเรามีทีมกฎหมายอย่างแน่นอนแต่แน่นอนทั้งคณะรัฐมนตรีมีทั้งผู้มีประสบการณ์และมีทั้งรัฐมนตรีใหม่เช่นกันฉะนั้นเราปรึกษากันและกันด้วยเพราะด้วยประสบการณ์เหล่านี้ต้องช่วยกันตีความหมายของกฎหมายในบางเรื่องด้วยบางทีบางเรื่องไม่ได้ตอบได้ขาวหรือดำแต่แน่นอนต้องมีความตั้งใจและดูทุกอย่างปรึกษาทุกหน่วยงานให้รอบคอบรัดกุมอยากจะขอความร่วมมือเลยเราเองอยากทำงานให้ครบ3ปีเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการทำงานซึ่งอย่างตอนนี้ที่ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเราก็พยายามจะตอกย้ำและยืนยันว่าตั้งแต่ของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเช่นกันฉะนั้นนโยบายที่เคยปรึกษาพรรคร่วมมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะคล้ายเดิมและนโยบายครั้งนี้เราก็ได้ปรึกษาพรรคร่วมอีกเช่นกันก็เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและเป็นความเห็นของพรรคร่วมและคณะรัฐมนตรีทุกท่านว่ามีตรงไหนไหมที่จะปรับแก้อย่างไรบ้างให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำปรับแก้ต่างๆจะทำให้เราสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มที่และนโยบายที่เราได้มารวบรวมการแถลงในเล่มเป็นนโยบายที่เราใช้ตั้งแต่ตอนหาเสียงและได้ตกลงกับพรรคร่วมจนมาถึงอันนี้ก็แอบแง้มได้เลยว่าค่อนข้างนโยบายเหมือนเดิมมีการปรับแก้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันและมั่นใจว่าจะสามารถทำนโยบายได้สำเร็จนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อถามว่าแสดงว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้กังวลกับคิวที่มีการจองกฐินที่รออยู่ข้างหน้าจำนวนมากใช่หรือไม่
นายกรัฐมนตรีกล่าวย้อนถามว่าคิวกฐินเลยหรืออันนี้คำเปรียบเทียบใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงมีนักร้องที่เตรียมร้องในหลายคดีที่จะตามมานางสาวแพทองทานหัวเราะพร้อมกล่าวว่าแค่สื่อมวลชนถามก็สงสารแล้วเนาะที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยมีคดีนะคะพอมาถึงจุดนี้มีคดีก็จะพยายามรับมือให้ได้ดีที่สุดและจริงๆไม่อยากมีคดีลูกยังเล็กอยู่เลยนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อก้าวมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนามสกุลชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ได้ด้วยความเป็นพ่อลูกกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทำให้มองว่าระบอบทักษิณกลับมาอีกแล้วและมีการประมาทว่ายังไงนายกรัฐมนตรีหนีไม่พ้นเงานายทักษิณตรงนี้จะให้ความมั่นใจหรือความเชื่อมั่นว่าจะลบคำประมาทตรงนี้อย่างไรนางสาวแพทองทานกล่าวว่าจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักษิณแล้วเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าวิสัยทัศน์ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีฉะนั้นขอตอบแค่นี้เมื่อถามว่ากรณีที่บอกจะเริ่มทำทันทีโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเดือนกันยายนนี้เห็นได้ทันทีหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าในเรื่องของไทม์ไลน์ต้องขออนุญาตให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังพูดในรายละเอียดแต่แน่นอนการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดขึ้นทันทีแน่นอนเพราะเป็นข้อแรกที่เราต้องเน้นย้ำและผลักดันต่อไป